ครับน้ำไม่ค่อยมีแต่ปีนี้น้ำเต็มเขื่อนมากๆเลยทำไม่หมดนะครับถ้าผมจะไม่ปิดก็สะพานหน้าเนี่ยเราก็จะเป็นสะพานที่รถนำเที่ยวจะหยุดให้ผู้โดยสารลงมาถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวทัศน์นะครับว่าก็จะไม่ยาวมากที่เราก็กำลังจะถึงสถานีโคกสรุปกัน
สรุปก็เดี๋ยวจะมีชาวบ้านท้องถิ่นนะครับแถวนี้เอาสินค้าท้องถิ่นประจำนายถ้าท่านมารถนำเที่ยวก็แวะบนถนนชาวบ้านได้ครับแต่วันนี้จะไม่เห็นนะครับเพราะว่าวันธรรมดาจะไม่ค่อยมีคนแต่ถ้าเป็นวันหยุดที่รถนำเที่ยวมาก็คือจะมีการนัดแนะกับชาวบ้านนะครับให้มาจำหน่ายสินค้าด้วยชนที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการตอนก่อสร้างเขื่อนนะครับเป็นพื้นที่ที่โดนน้ำท่วมหนึ่งก็มีการจัดสรรให้ย้ายมาอยู่บริเวณนี้นะครับตอนนี้ครับเราก็ถึงสถานีโคกสนุกแล้วครับซึ่งในวันนี้รถนำเที่ยวมานะครับ